แปมสวัสดีครับฟิตเวย์แฟนวันนี้ผมมารีวิวนะครับโปรตีนที่ขายดีที่สุดบนเว็บฟิตเวย์นะครับนั่นคือว่าแบมไมเวย์นะครับผมต่อไปนะครับจะมาบอกว่าเหมาะสำหรับใครนะครับ1เลยนะครับผมผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับ2ผู้ที่ต้องการลดไขมันนะครับ3ครับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการโปรตีนเสริมและ4แน่นอนนะครับผมนักกีฬาที่ใช้ร่างกายหนักนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพาะกายนะครับฟิตเนสวิ่งอะไรได้หมดเลยครับแบมไมเวย์ทำงานอย่างไรนะครับตรงไปตรงมานะครับเป็นโปรตีนนะครับทำงานด้วยกันหลักๆผ่าน3ช่องทางนะครับอันที่1นะครับคือเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมอันที่2คือช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับทำให้หายเมื่อยล้าได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3นะครับทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เรายกได้หนักมากขึ้นจากปริมาณกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับทำไมต้องแบมไมเวย์ครับอย่างแรกนะครับเรื่องของคุณภาพครับแบมไมเวย์ครับผลิตบรรจุแล้วก็แพ็คเกจที่สหรัฐอเมริกานะครับจากโรงงานที่มีประสบการณ์ในการทำอาหารเสริมมากกว่า20ปีได้มาตรฐาน CGMP นะครับข้อที่2เลยนะครับคือถูกนะครับถูกตกต่อช้อน20บาทครับเรียกว่าเป็นเวย์โปรตีนที่คุณภาพเมื่อเทียบกับราคาแล้วถูกที่สุดในประเทศไทยคุ้มที่สุดเลยครับอันต่อมานะครับข้อที่3ก็คือว่ามีโปรตีนที่ทะลุฉลากนะครับผมทะลุฉลากก็คือว่าถ้าเกิดเนี่ยเขียนว่ามี25กรัมต่อช้อนนะครับก็คือมี25หรือมากกว่าขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สำคัญสุดเลยคือปราศจากกลโกงโปรตีนหรือปราศจากแอมิโนสไปกิ้งครับซึ่งเป็นกลโกงโปรตีนที่กำลังระบาดอยู่ในณตอนนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับตรงไปตรงมาที่สุดนะครับละลายง่ายแล้วก็อร่อยครับโอเคครับจะมาชงกันให้ดูนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมแนะนำครับน้ำประมาณ350 ซีซีต่อ1สกู๊ปนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวน้ำเนี่ยจะไม่มีผลนะครับกับการทำงานของตัวเวย์โปรตีนแต่จะมีผลเรื่องรสชาติเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเริ่มที่350 1 cc ต่อสกู๊ปแล้วรู้สึกว่าชอบรสชาติที่เข้มข้นกว่านี้ก็ให้ลดน้ำลงครับถ้าชอบจางกว่านี้ก็ให้เพิ่มน้ำขึ้นนะครับผมเขย่าก็ประมาณแค่10วินะครับละลายง่ายมากนะครับแล้วก็นี่ผมเทนะครับโชว์ความเนียนของกล้องนะครับผมเนียนมากนะครับผมดื่มง่ายนะครับนี่สำคัญมากสำหรับวิธีการรับประทานครับสามารถดูได้ที่ด้านข้างนี้เลยนะครับผมโดยจะแบ่งเกณฑ์ตามน้ำหนักตัวเป็นน้อยกว่า70แล้วก็มากกว่า70โลนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็คุ้มนะครับผมผลลัพธ์ที่คาดหวังได้นะผมจะขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับผมด้านแรกก็คือด้านของกล้ามเนื้อนะครับผมโดยเราจะรู้สึกว่ามวลกล้ามเนื้อเรามากขึ้นครับหลังจากใช้ไปประมาณ1เดือนหรือว่า1ครั้งนะครับผมแล้วก็อันที่2ครับด้านพละกำลังครับพละกำลังเราก็อาจจะมากขึ้นสักประมาณ 3-5% ครับเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาก็ทำให้เรายกได้หนักขึ้นนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านการฟื้นตัวนะครับผมก็คือจะหายเมื่อยล้าเร็วขึ้นเช่นเราเล่นครับปกติเจ็บอยู่2วันก็จะเหลืออยู่วันเดียวนะครับแสดงว่าโปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็เกิดการพักระหว่างเซตที่น้อยลงนะครับแต่สามารถเล่นได้หนักกว่าเดิมผมจะแนะนำสินค้าที่ใช้ในการสแต็กกิ้งนะครับตัวแรกนะครับก็คือครีเอทีนครับช่วยในการเพิ่มพละกำลังแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อครับสำหรับการลดไขมันนะครับก็จะแนะนำเป็นตัว Steam HD ครับ Steam HD เป็น Fat Burn นะครับผมที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ดีครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับที่ผมมีการแนะนำให้ใช้คู่ในทางด้าน Stacking ครับนั่นก็คือแบม 100C ครับเป็นตัวลดไขมันเหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้จะพิเศษนิดนึงครับก็คือจะเป็นตัวลดไขมันที่ปราศจากคาเฟอีนนะครับนั่นก็คือว่าเราสามารถใช้ก่อนนอนได้หรือสำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนก็สามารถที่จะใช้ได้ในการลดไขมันครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอจบรีวิวแบม My Way นะครับแล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าแม้ตัวผมจะขายอาหารเสริมจะได้กำไรแล้วก็รายได้จากอาหารเสริมแต่ผมก็ยังต้องบอกไว้ว่าอาหารเสริมนั้นเอาไว้แค่เสริมครับเป็นแค่เครื่องมือครับเหมือนเครื่องสวยๆในยิมนะครับมันจะไม่เล่นตัวมันเองคนที่จะต้องลงแรงแล้วก็เล่นนะครับแล้วก็มีวินัยก็คือตัวคุณเองเท่านั้นครับฉะนั้นอย่าขี้เกียจครับ